syukuran aja, syukuran biasa. ว่าไงวันนั้นก็ไม่คืนประมาณนี้นาทีเ
9 ชั่วโมง พอคุณเริ่มปุ๊บคุณต้องทำต่อเนื่อง9 ชั่วโมง ห้ามหยุด
ามเดินเข้าห้องน้ำคุณห้ามไปกินข้าวนะ9ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงเริ่มแล้วห้ามหยุดพักเนาะและถ้าเริ่มทำแล้วต้องทำให้เสร็จไปน้อยที่สุด
เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าสมมติว่าผมทำวิชาที่หนึ่งก่อนแล้วตามด้วยวิชาที่สองแล้วตามด้วยวิชาที่สามเนี่ยก็จะเห็นว่าจากรูปข้างบนเนี่ยผมทำวิชาที่หนึ่งเสร็จในเวลาหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ผมทำสองต่อสมมติถ้าผมไปพักเนาะผมก็เสร็จเวลาสามไหมแล้วผมทำสามต่อผมก็เสร็จเวลาหกนี่เนาะอันนี้มีวิชาไหนเกินกว่าก็ยังเห็นผลไม่ดีเนาะอันนี้คือทุกวิชาไม่เลยกำหนดเลยเพราะฉะนั้น damage ก็คือ0ใช่ป่ะอันนี้คำตอบของปัญหาที่เราต้องการก็คือ0เลยกำหนดมากที่สุด0เพราะไม่มีอะไรเกิดเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราทำแบบอื่นนะครับสมมติว่าผมจะทำวิชาที่2นะแล้วค่อยทำวิชาที่1แล้วค่อยทำวิชาที่3เนี่ยแล้วก็สมมติว่าไม่พักระหว่างวิชาด้วยถ้าทำวิชาที่2เสร็จผมก็ใช้เวลาเวลา2เนาะทำวิชาที่1ผมก็เสร็จตอนเวลาเท่าไหร่3เนาะวิชาที่3เสร็จเวลา6เนาะมีวิชาไหนเกินมั้ยครับเกินกำหนดส่ง1เกินมั้ยใช่มั้ย2ไม่เกินเนาะเพราะกำหนดส่ง4 6ไม่เกินกำหนดส่ง6วิชาที่3กำหนดไม่เกินกำหนดส่ง6ดีแต่ว่าวิชาที่1เนี่ยเกินกำหนดส่งไป1เนาะเพราะว่ากำหนดส่งไป2จากข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาที่1เกินไป1แต่ที่เหลือไม่เกินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำอย่างนี้วิอะไรนะวิชาที่เล็กไปมากที่สุดเนี่ยก็คือตอบ1เนาะเดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้จะเลยกำหนดไปมากที่สุดคือ1เห็นมั้ยเลือกวิชาที่เลยกำหนดไปมากที่สุดนะถ้าขออีกอันนึงเพื่อความเนี่ยเนาะสมมติผมทำ3แล้วก็2แล้วก็13เสร็จที่3เนาะ2เสร็จที่เท่าไหร่โอ้ย2เป็น5เนาะสมมติไม่อยู่ทันกันวิชาที่1เสร็จตอน6เนาะอันนี้อะไรเกินเนี่ย2กับ4ไอ้2กับ1เกินใช่มั้ย2เกินไปเท่าไหร่2เกินไป1เนาะส่วน1เกินไป4ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยว่าวิชาที่1เกินไป4แล้วก็วิชาที่2เนี่ยเกินไป1เพราะฉะนั้น damage ที่เยอะที่สุดก็คือจากวิชาที่1เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ผมก็เลยตอบว่าไอ้เรทที่เรทเยอะที่สุดเนี่ยคือ4เห็นมั้ยครับตอบ4ทีนี้ถ้าจาก3อันนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าไอ้อันที่มันทำให้วิในการที่เด็กเยอะสุดมันต่ำสุดเนี่ยคืออันบนสุดใช่ไหมเพราะมันไม่เด็กเลยผมควรทำอันนั้นปัญหานี้ก็คือคุณจะเลือกลำดับการทำงานของการบ้านนี้ยังไงให้คำตอบข้างขวาเนี่ยมันต่ำที่สุดโอเคป่ะมีใครไม่เข้าใจปัญหาไหมครับมีไหมฮะก็รู้โอเคเนาะก็ทีนี้แบบบางคนอาจจะคิดว่าไอ้การทำการบ้านแบบไม่พักเลยนี่มันไม่หรอกคือแบบคือขอตั้งเลยขอไม่ต้องห้องน้ำเลยหน่อยโอเคผมแค่ยกตัวอย่างแบบบ้านเนาะเป็นแอปพลิเคชันนึงที่อาจจะใช้ได้ซึ่งในความจริงก็อาจจะใช้ไม่ได้เนาะแต่สมมติว่าเรามีแอปพลิเคชันอื่นๆเนาะที่ใกล้ๆเคียงนะครับทำอะไรอีกบ้าง completing customer request สมมติว่าเรามีลูกค้าแล้วเราแบบลูกค้ามีแบบอะไรอะสัญญาจ้างอะไรอย่างงี้แบบต้องใช้เวลาเท่านี้มีเดทไลน์ประมาณนั้นแล้วเรามีแบบลูกจ้างหลายๆคนเราจะส่งลูกจ้างไปยังไงให้แบบทุกอย่างทันเวลาอะไรนี้หรือถ้าเรทให้เรทน้อยที่สุดเนาะอีกอันนึงที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือ scheduling jobs with deadlines on a machine มีคอมอยู่1ตัวเรามีจ็อบหลายจ็อบให้หลักแต่เราจ็อบมีเดทไลน์แล้วอยากจะแบบส่งจ็อบให้คอมยังไงดีให้มันรันแล้วแบบเดทไลน์อะไรการเรทเนี่ยของแต่เราต้องรวมกันมันน้อยน้อยที่สุดเนาะก็ทำได้มีคำถามไหมครับในจุดนี้มีไหมโอเคอ่ะถ้าทุกคนเข้าใจปัญหาแล้วก็ได้เวลาแก้ปัญหาเนาะทีนี้วิธีหนึ่งที่ทำได้ครับคิดว่าทำไงดีครับผมอยากจะหาลำดับการทำงานเลือกจ็อบมาทำเนี่ยให้แบบ
าเดดไลน์มากสุดก่อนผมมีวิธีง่ายกว่าวิธีแรกครับอ่ะอาจจะเก่งเกินกับผมเนาะขนาดนี้ผมก็แบบอ่ะผมแบบขี้เกียจคิดว่ะแบบกันบ้านเราพอสมมือแล้วทำไปขัดใช้วิธีนี้แล้วกันเห็นไหมวิธีแรกครับผมมีชื่อเรียกครับเรียกว่าคือเห็นไหมคือแปลว่าอะไรพิจารณาแต่ละpermutation เห็นไหมรู้จัก permutation กันไหมเอ๊ะผมสอนว่าจะพูดคำนี้ป่ะไม่แน่ใจพูดอะไรหรือเปล่าพิจารณาแต่ละ permutation ก็สมมติมี3จ็อบใช่ไหมแม่เงินสับเปลี่ยนได้กี่วิธีก็สั่งแบบ6วิธีใช่ไหมก็ดูว่าแม่ทำ1 2 3เท่าไหร่1 3 2เท่าไหร่ดูให้ครบแล้วก็ดูว่าไหนต่ำสุดก็เลิกนะโอเคป่ะเวิร์คถูกไหมครับวิธีที่ใครได้เนาะแล้วดูว่าตัวไหนทำให้คำตอบต่ำสุดอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ n fact ใช่ไหมก็ใช้เวลาจำนวน computation ที่มีใช่ไหมจำนวน computation ที่มีใช้เวลาโอ้ n fact ตัวเดียวช้าหรือเร็วช้าเนาะแต่เขาเรียกมันแย่กว่าไอ้คนที่เชี่ยวอีกเนาะอันนี้ช้าครับมีชื่อเรียกครับคือเนี่ยภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าเสร็จแล้วคุณไม่รู้จะทำไงรูทฟอร์สไงไอ้เบรดี้เนี่ยคือแบบกำปั้นดูดีเนี่ยฝึกไปเรื่อยแล้วก็ออกทีนี้ถ้าเรามี50จ็อบก็50แบบแล้วมีที่กำลังบอกดีนะครับก็จะไม่มาเห็นไหมอันนี้วันนี้เวิร์กเนาะคือก็เข้าไปดูเนาะทีนี้แต่ช้าเนี่ยคือแบบที่เจอกว่านี้ไหมจะงั้นถามที่ไหนกันช่างมันเถอะเอาเดดไลน์สั้นมาทำก่อนไปซื้อดาบก็กดจริงๆเมื่อควรการซื้อเอาที่จะถึงแล้วที่เวลาถึงแล้วเนาะขอเช็คเนาะกำลังคิดว่าจะคริสต์มาสดีนะครับก็บอกขายวันสองเด้ออ่ะหวยงั้นเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวนะมันตัดกระดาษโชยผมนี่จ้ามันบอกว่าให้ไปรับดาบที่ใกล้ถึงเดดไลน์ที่ใกล้ถึงเดดไลน์มาใช้ก่อนเห็นไหมก็คืออะไรที่ใกล้ถึงเดดไลน์มาใช้ก่อนเนาะใช้ปีอะไรเงี้ยนะเกี่ยวกับที่อื่นไหมโอ้โหเพราะว่าเขาเวลาทำสร้างเราทำก่อนแปลว่าอะไรเราอธิบายเพิ่มนิดเวลาทำสร้างแปลว่าอะไรเสร็จไปก่อนเอากันบ้านที่ทำไวๆมาทำก่อนเฟกซิบที่สุดโอเคโอเควิธีที่2ครับชอบไหมอันนี้ที่บิลลี่เสนอมาเนาะผมมีชื่อเรียกครับบิลลี่บอกว่าเอากันบ้านที่ใช้เวลาน้อยจะทำก่อนไหมโอเคครับชื่อนี้ชื่อว่าหนักไม่เอาเบาสู้ร้อยผมจริงมันคือนี่ตั้งเองนะไม่ได้เขียนผมแล้วแต่มีดปูนแล้วมันชันวิธีที่สองครับก็นำไม่เอาไปสู้ทำไงนะทำชิ้นที่ใช้เวลาน้อยสุดก่อนทำเด็กมันผสมกันไปลองแข่งกันของเราได้ของของตัวได้ของอันนี้คืออะไรเราไม่ได้แคร์ว่าเดทไลน์มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมก็แบบเฮ้ยอันนี้ใช้เวลาเดียวเราทำหมดแล้วสมเหล็กอันนี้ไม่อยู่ในไลน์มันก็ได้เนาะแบบไอเดียของเราก็เล็กสักอันที่ใช้เวลาน้อยกว่ามันก็ควรจะทำให้เราไม่ชิลิปปิ้งดามิชขนาดนั้นดีกว่าถามว่าเวิร์กตลอดไหมไม่ถามเองตอบเองก็ต้องชงเองตกเองนะครับทำไมไม่เวิร์กอ่ะหาตัวอย่างช้าได้ป่ะถ้าเวลาเราทำสั้นแต่ว่าเดทไลน์ส่งก็ไม่เห็นอะไรจะมีวิชาหนึ่งที่เดดไลน์ใกล้กว่าแล้วเวลาทำนานกว่าโอเคถ้าเขียนออกมาเนาะสมมติวิชาแรกครับเป็นวิชาอะไรวะวิชาแคลใช่ไหมโอเควิชาแคลใช้เวลาทำแค่หนึ่งเห็นไหมแม่เดดไลน์100ทำแป๊บเดียวแต่ว่าไม่ต้องส่ง
คไหมครับวิชาที่หนึ่งส่วนวิชาที่สองครับวิชาเอาออกโอเคไหมครับก็ให้เวลาทำต้องใช้เวลาทำสิบโอเคไหมเดทไลน์สิบบ่าถึงเรื่องผมจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นสิบส่งไปสิบส่งไปตั้งแต่เริ่มแล้วคำถามคือผมไม่ใช่ได้ขนาดแล้วหรอกครับใช่เหรอทำอะไรก่อนดีอ่ะอันนี้จริงๆเราก็ถึงได้น้องมันแค่สองแฟกต์เขียนทั้งคู่เลยดีกว่าครับถ้าเราทำหนึ่งก่อนแล้วตามไปสองตามไปเพราะว่าเก็บวิชาหนึ่งเสร็จเมื่อหนึ่งถูกไหมวิชาที่สองเสร็จเมื่อ11เนาะอันนี้คือจากวิธีที่เราทำชิ้นที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก่อนใช่ไหมถ้าเราทำบางทีไม่ก่อนหนึ่งก่อนใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ทำชิ้นที่สองใช้เวลาทั้งหมดรวมกันเป็น11ใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเรามาเก็บไอ้เดทไลน์แต่ละอันเดียวจะเห็นว่าวิชาที่สองคือเดทไลน์ที่โกนบางทีไม่ก็เพราะฉะนั้นถ้าเราทำวิธีนี้คำตอบก็คือคนโปรดวิชาสองเป็นหนึ่งก็เหมือนอารมณ์มันเป็นท่าถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยได้ไหมแต่ถ้าเราทำอีกแบบนึงเนาะมีวิธีที่ดีกว่าก็คือเราทำวิชาที่สองก่อนครับแล้วก็ตามด้วยวิชาที่หนึ่งแล้วก็อะไรทำวิชาที่สองเสร็จนับเวลา10ถูกไหมแล้วก็1ก็ทำต่อเลยก็ใช้เวลา10จริงๆเราแอบพักสักประมาณ80ชั่วโมงแล้วก็ไปทำก็แหละตีเข้าทุกอันอันนี้ไม่มีวิชาอื่นเนาะต่อสู้แสดงว่าไอ้หนักไม่เอาเบาสู้เนี่ยมันสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยมันไม่ทำให้คำตอบถูกหรอกเพราะว่าอันล่างเนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นไอ้วิชาไอ้วิธีการที่2เนี่ยไม่เวิร์คต้องขอเขียนแบบสีแดงตุ้มตุ้มทุกคนมีคำถามเกี่ยวกับวิธีนี้ไหมครับเคลียร์เนาะว่ามันไม่เวิร์กเนาะนี่คือตัวอย่างทานผมยกขึ้นมาให้ใครที่มีทานเห็นนะมีคำถามอยู่ไหมครับวิชาวิชานี้ไม่ชนะแล้วก็ไม่แพ้ปลายใช่หรือปลายใช่ขออีกวิธีหนึ่งว่าเป็นการแจกฟังดูเดทไลน์มีวิธีอื่นไหมเอาเดทไลน์ลบเวลาที่ใช้เอาเดทไลน์ที่ก็ดีเนาะก็แบบไม่เป็นวิชาไหนที่แบบไม่บังคือเวลาให้เราแบบดูไม่นานโดนหาของอะไรต่างๆอันนั้นคือวิธีที่สองของมันใช่ไหมครับโอเคจับไปแล้วครับโอเคครับก็อย่าพึ่งเนาะสแกนแล้วนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รู้ให้ทำอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีที่สามใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่าเอาวิชาที่แบบเราชิวได้น้อยกว่าเวลาชักต้องการทำมาก่อนเนาะมีวิธีที่จะเอาขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นมาครับว่าวิธีไฟไหม้เห็นไหมก็ทำชิ้นที่เราขี้เกียจได้น้อยสุดก่อนขี้เกียจได้น้อยสุดแต่ว่าอะไรถ้ากำหนดส่งลบกับเวลาที่ต้องใช้มันเหลือไม่เยอะขนาดนั้นก็ควรจะเอามาทำก่อนไหมเรียงลำดับตามกำหนดส่งลบด้วยเวลาที่ต้องใช้มีใครเคยใช้วิธีนี้ไหมครับเฮ้ยแม่พี่จะส่งระหว่างทำเจอแล้วก็ไอ้ที่แบบให้ยังไม่ส่งวะแต่ว่าใช้เวลาเยอะแต่ยังไม่ส่งหรืออาจจะมีวิธีวิชาด้วยเฮ้ยรู้ว่าวิชาที่ใช้เวลาเยอะกว่าแล้วแบบถ้าใช้เวลา8ชั่วโมงแล้วไม่ส่งแบบประมาณ9ชั่วโมงไม่ได้เวลาแบบชีวิตแค่ชั่วโมงเดียวทำไม่หมดแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันอะไรประมาณนั้นนี่คือวิธีนี้เนาะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกเนาะไอ้กำหนดส่งลบด้วยเวลาที่ใช้เนี่ยคือเวลาที่เราสามารถชิวๆระหว่างการได้ไม่ทำอะไรเนาะเขาเรียกว่า slack time นะครับ slack คือแบบรู้จักเคยได้ยินคำว่า slack off ไหมเคยได้ยินแบบ slack off แบบเกลียดทั้งหมดแล้วก็ทำแล้วกันแต่ประมาณนั้นเนาะคำถามคือวิธีนี้เวิร์กไหมไม่รู้อ่ะไม่ชัวร์อ่ะยกตัวอย่างนะเนาะสมมติว่าผมมี2จ็อบเหมือนเมื่อกี้ไม่เหมือนครับแต่มี2จ็อบโอเคไหมอ่ะจ็อบที่1ครับใช้เวลา1ส่งที่2เห็นป่ะส่วนจ็อบที่2ใช้เวลา10แล้วก็ส่ง10
8ใช่ไหมผมก็ทำ1ก่อนหรือว่าแค่ตามที่2หรือทำ2แล้วก็ตามที่1ก็ได้คำถามครับถ้าทำ1แล้วตามที่2เนี่ยคำตอบมันจะเป็นเท่าไหร่ที่เคยตอบมาเนาะคือแบบวิชาที่เด่นสุดจะเด่นเท่าไหร่แล้วทำ2ตามที่1เนี่ยวิชาที่เด่นสุดจะเด่นเท่าไหร่โอเคป่ะงงมีใครงงมั้ยอันนี้คือมีตอบไปของว่าคนงงถ้าทำ1แล้ว2วิชาที่เกินกำหนดไปมากที่สุดจะเกินกำหนดไปเท่าไหร่แล้วถ้าทำ2แล้ว1วิชาที่เกินกำหนดไปมากที่สุดจะเกินกำหนดไปเท่าไหร่สิบใช่ไหมแสดงว่าเราจะเสร็จวันที่11เพราะฉะนั้นเราจะเลทเป็นหนึ่งวันเลทวันที่แต่มันส่ง10แต่เราทำเสร็จวันที่11ก็เลยเลทหนึ่งวันทำไมตอบเป็นศูนย์ไม่อันนี้หนึ่งอันนี้ศูนย์อันบนเก็บอันสองไม่เสียหนึ่งเหมือนกันอันสองใช่ไหมมันทำท็อปสองก่อนท็อปสองเนี่ยทำมาละสี่สี่วันสิบเดี๋ยวอันนั้นอันนั้น1วันเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันเลทมา8 9ว่ะ9คือเริ่มคิดใช่มั้ยใช่ๆๆเข้า1 9เฮ้ยอันแรกอ่ะมันจะเลทไปอ่ะเดี๋ยวมันทำมา10วันใช่มั้ยแต่เดดไลน์มันส่งที่2ถูกแล้วคิดถูกกันเลย10เป็น11 2 ลบ11ได้9เป็น19ฮะว่ากะถ้าคิดอย่างนั้นนะถูกไหมเลเทนเนสมันแปลว่าคือช่วงดีเลย์ช่วงรอช่วงเลทแต่อันที่2มันดับเดดไลน์วันที่2แต่เสร็จจริงๆอ่ะวันที่11เมื่อเอา11ลบ2ใช่ก็เหลือก็ใช้เวลาคุณจะให้คิดอะไรมากกลัวกูผิดพลาดอะไรเปล่าเวลาที่ใช้กับเสียไปเท่าหมดใช่ป่ะก็เสร็จไปแล้วเหลือแค่1วันใช้เวลา100แล้วนี่เสียเวลาอีกวันเสร็จไป11ก็เหลือ1ใช้เวลาไปแล้วทำมัน10เสร็จก่อนไอ้เหี้ยเสร็จไปแล้วเกิดประมาณ100กว่าเสร็จไปแล้ว9แต่มันน่าจะ2อ่ะ8มีใครที่ส่งมั้ยฮะ3คน2คนสองครับสองครับตีหนวกกูเหม็นตีตัวเองเลยดูได้เอาส่งอะไรใช่ครับ
กูไปล้างตีนก่อนไม่ไหวแล้วกินดีขึ้นไหมคนที่เรียนดออิงด้วยใช่ดออิงด้วยปั่นที่ไหนปั่นทำไงถามคุณเข้าใจไหมคุณดออิงไม่ได้ทันอาจารย์แค่พูดแบบเขียนมันไม่ทันเลยมันบอกเฮ้ยเราปั้นมันมีเงี้ยกูไม่ได้ตอบเดี๋ยวกูสอนอะไรเงี้ยครับไม่ต่อยแขนกูแบบสอนกูซิว่ากูใส่แขนแล้วมันก็บอกว่าทำไมกูต่อยแรงจังต่อยหน้ามึงเลยกุ้งเดี๋ยวใช้อารมณ์เยอะเลยมึงคิดดูดิแบบมึงจะเรียนไม่ทันถ้ามึงแบบจะเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมแล้วกูควรมึงอย่างเงี้ยแล้วสักพักกูต่อยมึงเนี่ยมึงเป็นนุสิตมันเนี่ยถ้าตัวกินไรมึงคุยกูมึงเรียนเนี่ยคุยกูขี้อะไรอันนี้กูไม่รู้เรื่องเลยว่ะเพื่อน69พี่ชายมึงเข้าใจมั้ยเมื่อกี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเฉลยเนาะคุยเรื่องราวของมึงเอาวิธีที่ทำตามวิธีข้างบนก่อนเนาะวิธีที่เลือกทำชิ้นที่เราขี้เกียจมาสุดก่อนชิ้นไหนขี้เกียจมาก่อนขี้เกียจน้อยกว่าคือแบบถ้าพักแล้วมันเวลาให้พักได้1วิชา1พักได้เท่าไหร่1ใช่ไหมวิชา2เราไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าตามวิธีนี้ผมจะเอาวิชา2มาทำก่อนเนาะถ้าเอาวิชา2มาทำก่อนครับแล้วค่อยตามด้วยวิชาที่1ที่เกียรติได้น้อยที่สุดคือไม่มีแกปถูกไหมวิชาที่2ทำเสร็จที่เวลา10ถูกปะวิชา1ก็ทำตามมาเสร็จที่เวลา11เนาะวิชาไหนเกินไหม1เกินไปเท่าไหร่วิชาที่1เกินไป9ก็บอกเก้าเราสอนรับเขาวะไม่อาจารย์สอนให้ดูว่าถ้าใช้ไฟไหม้ทำยังไงคือวิชาไหนให้ไฟไหม้ก่อนใช่ไหมเวลาแบบสลักข่าวที่เกียจน้อยอะไรนี้ก็ทำแต่ถ้าเราทำอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเราทำวิชาที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยตามด้วยวิชาที่สองวิชาแรกเสร็จที่เวลาหนึ่งไหมวิชาที่สองทำตามเลยเสร็จที่เวลา11เหมือนกันมีวิชาเกินไหมมีวิชาไหนเกิน2เกินเนาะเกินไปเท่าไหร่เกินไป1ก็ตอบ1โอเคป่ะวิธีไหนดีกว่า2แบบว่างดีกว่าเนาะนี่ไงซึ่งก็แปลว่าแหละเอาคนทึ่งตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีเพราะว่าเคสนี้มันผิดโอเคป่ะมันก็พูดเหมือนกันโอเคป่ะมีคำถามหรือเปล่าเอาคนทึ่งนี้ไหมครับนี่ไหมครับทีนี้โอเคทีนี้เด็กมีวิธีหนึ่งที่หลายคนบอกมาแล้วเพราะแบบให้ก็ดูเดตไลน์ว่าเด็กส่งก่อนเรื่องนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิธีพวกเราคิดตั้งแต่แรกแล้วแบบทำไมอาจารย์เก็บให้พูดวิธีนี้สักทีวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคได้เวลานะครับวิธีที่4ครับอันนี้เรียกว่าส่งก่อนก็ทำก่อนโอเคก็ทำชิ้นที่ส่งที่เดี๋ยวนะที่กำหนดส่งเร็วที่สุดก่อนอันนี้เขาเรียกว่า earliest deadline first เนาะจะเห็นว่าเรารู้ว่าอันไหนไม่ต้องส่งก่อนเราทำก่อนเราไม่แคร์เลยว่าวิชาแต่ละวิชามันใช้เวลาเท่าไหร่เช่นสมมติว่าพรุ่งนี้จะส่งอกอไม่แหมมันจะใช้เวลาอีก28ชั่วโมงไม่แคร์ก็ทำอกอก่อนโอเคไหมเออเวลาที่ใช้ไม่สำคัญพูดอีกอย่างก็คือไม่ดูความยาวของแต่ละจ๊อกเขียนว่าเล็งสักแบบเพราะฉะนั้นผมก็ดูแต่เดทไลน์อันทำอันที่ส่งก่อนตัวส่งก็หยุดไปทำก่อนเนาะก็เอาไปขึ้นเป็นไงวะขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าผมต้องดูตามเดทไลน์ของเขาแน่นอนผมก็ซอส
จอคอนคีบเรียงตามเรียงลำดับตามเดทไลน์ขั้นตอนที่2ผมว่าค่อยไล่ครับเนี่ยผมต้องทำจอบเวลาค่อยไล่ตามจอบที่ผมสอนมาเลยนะครับชิ้นที่ไออ่ะทีนี้ชิ้นที่ไอต้องบอกนิดนึงว่ามันมีสเปคอะไรบ้างเนาะผมรู้ว่าใช้เวลา TI ไว้ไหมเช่นเอาพอใช้เวลา8ชั่วโมงใน TI 8ใช่ไหมครับ Deadline DIส่งพรุ่งนี้เดทไลน์คือ CI พรุ่งนี้เห็นเนาะก็แต่ละชิ้นเนี่ยมีเวลาเริ่มเวลาจบเห็นไหมแล้วอย่างที่บอกเนาะถ้าคุณเริ่มทำแล้วคุณทำไม่ได้นะครับเริ่มนะครับได้นะเริ่มจะไม่มีคนกดเวลาให้ส่งให้คุณ SI คุณกดติดตาม SI คือเวลาที่เริ่มทำจอบไหน200ผมเริ่มทำเอาพอเท่าไหร่ของ SI เท่านั้นแล้วก็จบเท่าไหร่ก็คือใช้เวลาเท่าไหร่จบเวลา fi start finish เห็นไหมทีนี้เราสามารถกำหนดค่าของ si กับ fi ได้เนาะเรารู้ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าโดยที่เพราะว่าจอบแรกเนี่ยเราเริ่มทันทีใช่ไหมก็ s 1คือ0ว่าเราเริ่มเลยนะปักแนวเห็นไหมครับเออ fi คืออะไร fi ก็คืออ่ะก็เริ่มทำเมื่อไหร่ก็บวกไปเวลาที่ต้องใช้ถูกไหมสมมติว่าเริ่มทำที่ si ก็บวก ti เข้าไปก็คือเวลาจบของจอบนั้นเห็นไหมครับเห็นเนาะทีนี้อีกอันนึงที่จะใช้ได้ก็คืออะไรแล้วเวลาเริ่มของจอบต่อไปคืออะไร si 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 บวก ti ป่ะก็เอาจริงเลยก็คือเวลาเริ่มของจอบถัดไปก็คือเวลาจบของจอบก่อนนะคุณจบจ็อบนี้เมื่อไหร่คุณก็ทำจ็อบต่อไปทันทีใช่ไหม fi ทีนี้คิดได้หนึ่งเนาะอันเนี้ยที่ผมเขียนเนี่ยคือไงผมเริ่มทำที่เวลาศูนย์ใช่ไหมคือแบบปืนดังปุ้งผมเริ่มทำเลยใช่ไหมผมทำเสร็จปุ๊บผมไม่หยุดแล้วผมทำต่อเลยแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยใช่ไหมไม่มีวิธีหยุดพักไม่มีการหยุดพักระหว่างทางคำถามคือถ้าผมหยุดพักระหว่างทางทำให้อะไรดีขึ้นไหมทำไมเวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคือถ้าคุณหยุดพักตรงนี้ไอที่มันอาจจะมีตำแหน่งที่เลยได้ตายใช่ไหมถ้าคุณไม่พักตรงนี้ที่เดินก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่พักที่สุดใช่ป่ะอันไหนดีวะโอเคที่ว่าตัวหลายตัวต่อยาวเลยเสียงมันจะเข้าถ้าหยุดพักกลางทางโอเคซีนี้โทษแทนโทษแทน79ไม่ทำให้คำตอบดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะหาคำตอบที่แบบ optimal ก็คือแบบเลทไปไกลสุดมาเลทได้ต่ำสุดเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีคำตอบที่เราไม่เคยพักตรงกลางเลยใช่ปะต้องมี optimal solution ที่ไม่พักเลยเช่นอย่างเอาไปซึ่ง2สเต็ปข้างบนนะซึ่งเดี๋ยวนะครับเอาไปซึ่งนี้ใครคิดว่าเวิร์กไหมแบบถ้าตัวอย่างคลานก็ได้ละมีไหมคือคนที่ไม่ยอมแต่จะให้หาตัวอย่างคลานเอาแต่ว่าเป็นเซ็นยอมก็เดี๋ยวจะบอกก็ได้ว่าเอาไปรุ่นนี้เวิร์กน้องขอตรงๆเห็นไหมครับคำถามคือถ้ามันเวิร์กเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็เขาเคยดูแล้วมีสองเซ็นเนาะซอสใช้เวลาเท่าไหร่ครับเอล็อกเอ็นเนาะใครที่ไม่ได้มาคราวที่แล้วผมบอกว่าซอสเชฟลาเอล็อกเอ็นตอนที่ผมเห็นภาพแล้วถามว่าทำไมเพราะว่าที่เราเคยเห็นในภาพแรกมันอินเสิร์ชันมันเป็นกำลังสองเดี๋ยวแสดงให้ดูอีกสักประมาณสัปดาห์ครึ่งโอเคไหมก็คือประมาณสามเลคเชอร์แล้วก็ได้เห็นวิธีซอสเป็นเอล็อกเอ็นก็บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเอล็อกเอ็นทีนี้แล้วสเต็ปที่สองเชฟลาเท่าไหร่ก็ทำทุกชิ้นทำแต่ชิ้นแต่ชิ้นเราก็ประเมินผลใช้เวลาคงที่เนาะผมรู้ว่าจบก่อนหน้าจบที่เวลาเท่าไหร่ก็เริ่มเลยใช่ไหมแล้วผมก็คำนวณเวลาจบจอบนี้ก็ผมได้ธรรมดาเนาะแต่ละชิ้นใช้เวลาโอหนึ่งมี n ชิ้นก็ใช้เวลาโอเอ็นเห็นปะเพราะฉะนั้นเด็กที่สองเนี่ยใช้เวลาแค่โอเอ็นเ
ราะฉะนั้นรวมทั้งหมดเลยทั้งเอาการุ่นนี้ใช้เวลา O N log N เห็นปะเพราะว่าเอาจริงเลยถึงท้าไปแล้วคือแบบเวลาที่เสียไปเสียเวลาที่สุดกับการซอสแต่พอซอสปุ๊บชีวิตง่ายเห็นไหมครับเดือดประมาณมีคำถามไหมฮะณจุดนี้โอเคเรารู้เอาไปเรื่องแล้วเรารู้การที่ถามมาแล้วแต่เรายังไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเนาะก็ได้เวลาบอกว่าถูกหรือเปล่าครับวิเคราะห์เอาไปเรื่องว่ามันถูกไหมนะฮะ analysisโอเคก็ analysis ยังไงวะผมก็จะดูว่าแบบเบสผมต้องการ minimize แต่ละอย่างใช่ไหมผมขอเขียนออกมาให้แบบชัดเจนนิดนึงว่าผมทำอะไรอยู่เนาะถ้า job i ข้อ2เป็นงั้นหรอไม่ถ้า job i ไม่เลทเห็นไหมครับผมให้อะไรสักอย่างชื่อว่าเดี๋ยวนะแล้วหนึ่งนะผมขอเขียนดีๆ li เท่ากับ0Li เป็นเวลาที่เลทไปสำหรับจ็อบที่ i เห็นครับก็ถ้าไม่เลทก็คือเลทแต่ถ้าสมก่อนกำหนดเลทเนี่ยเป็นศูนย์เห็นป่ะมิฉะนั้นให้ Li เนี่ยเป็นเวลาการเลทที่เลทไปเท่าไหร่เนาะก็คำนวณไงอ่ะจ็อบแต่ละจ็อบมีเลทไลน์อยู่เราเกินมันไปเท่าไหร่มันคือเลทของจ็อบที่ i ทีนี้มันเกินเท่าไหร่อ่ะก็ต้องดูว่าจ็อบที่ i มันทำเสร็จที่เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมก็คืออะไร fi เสร็จเวลานี้นะครับเกินไปจาก deadline เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เรียกว่า lateness เห็นไหมครับมีใครไม่เข้าจุดนี้เพราะว่า lati เนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณทั้ง lecture เลยพี่เหลือเอาให้เคลียร์ก่อน lati คือ late ไปเท่าไหร่สำหรับจ็อบเท่านั้นเห็นปะถ้าไม่เละก็สูงเห็นครับทีนี้ที่เราต้องการจะ optimize เนี่ยก็คืออะไรให้ L ใหญ่เนี่ยมันเท่ากับ max ของ Li ไลน์ i เนี่ยอันนี้คืออะไร maximum lateness เนาะซึ่งก็คือคำตอบที่เราตอบมาในคลิปนี้ครับว่าในแต่ละวิธีเนี่ยมันทำให้ maximum lateness เป็นเท่าไหร่เนาะแล้วจุดประสงค์ของผมก็คือต้องการให้ตัว L ใหญ่เนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต้องการวิธีที่แบบเลือกจ็อบมาลำดับยังไงดีให้ L ใหญ่ให้ต่ำที่สุดต้องการ L น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ทีนี้บางคนอาจจะคิดกันไปแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเอาจ็อบที่เดสไซน์ใกล้มาทำก่อนมันใกล้ส่งใช่ไหมคำถามคือถ้าเราเอาจ็อบที่เราได้ตายหลังมาก่อนมาทำชีวิตเราดีขึ้นหรอใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมไม่อ่ะมันทำให้อันแรกอาจจะแบบดันเลยได้ตายใช่ป่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียของการวิเคราะห์การรู้ก็มีประมาณด้วยครับจริงแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณ40นาทีเนาะไอเดียไม่ถึงหรอกไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ว่าใช้เวลาอะไรเนาะก็มีหมดค่าพอดีถ้าทำจ็อบที่เดทไลน์มาที่หลังก่อนนะวิชาเอากอกไม่ชอบส่งนี้กับไม่ทำเราชอบทำไมโครที่ส่งอีก2เดือนทำก่อนจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเปล่าอย่างนี้เนาะจะทำให้คำตอบดีขึ้นได้หรือไม่เอ๊ะหลายคนไม่ได้ลงไมโครนี่ว่ะต้องเปลี่ยนไปแล้วนิวเมอร์เราไม่ลงแกลงอะไรเนี่ยเดต้าทอมเนาะก็ถ้าเราเดตไลน์ที่แบบเป็นไกลทำก่อนนะครับเราแบบสถานการณ์มันยิ่งขึ้นได้ใหม่เนาะขอเขียนออกแบบนึงนะครับเขียนแบบให้มันเป็นแบบแทนดีกว่านึงเพราะจะใช้ทีหลังถ้ามีมือสองมาใช้จอไอโฟนที่เดตไลน์แต่นี่เครื่องเก่าหลังจ็อบเจคุณซื้ออันใหม่พี่ดูซึ่งคือแบบว่าอะไรนะ DI เนี่ยมันมากกว่า DJ ใช่ไหมครับแต่เราดันทุรังจะทำ I ก่อนแล้วต่อด้วย J คำถามคือถ้าทำกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะในเวลาบางรูป
สองจ็อบที่ทำต่อกันเลยว่าคือวาดไปเรื่อยผมก็ทำไปเรื่อยอ่ะแบบอันนี้เป็นไทม์ไลน์จากซ้ายไปขวาเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ทำจ็อบอะไรสักอย่างมาเรื่อยๆเนาะจุดๆก่อนหน้าผมไปแค่สักพักนึงผมเริ่มทำจ็อบใหม่แล้วก็ตามด้วยจอบเตประมาณนี้เนาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ประวัติประมาณนี้แล้วก็ท่านหลังนี้อาจจะมีจอบอื่นที่ทำต่อผมยังไม่แตกเห็นไหมผมแค่สองจอบนี้มาคราวนี้ผมรู้ว่าแหละเดทไลน์ของจอบไอเนี่ยมันมาหลังเดทไลน์ของจอบเตเนาะแล้วสมมติว่าเดทไลน์มันแบบคือไฟมอดไปละคือแบบเดทไลน์ยังไม่อยู่นี่ใช่ป่ะดีเตไม่อยู่นี่แล้วก็ดีไออยู่นี่เห็นไหมครับคือเลยตลกมาทั้งคู่ไงแบบยังไงก็ต้องมาส่งมาจะเอฟอะไรนี้เนาะก็แบบนั้นคำถามคือถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยแต่ละจ็อบมันเลยกำหนดส่งไปเท่าไหร่เนาะจ็อบไอเลยกำหนดไปเท่าไหร่ฮะพลาดไปรู้ไหมก็เลยกำหนดจ็อบไอทำเสร็จเท่าไหร่ก็ตรงนี้ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจ็อบไอมันก็เลยกำหนดส่งไปเท่านี้ป่ะ L I ถูกไหมที่ L I ถูกครับจ็อบเจเลยกำหนดส่งไปเท่าไหร่ก็จ็อบเจส่งเท่าไหร่ตรงนี้ใช่ไหมก็เลยส่งเท่าไหร่นี้ละโอ้นี่คืออะไร L J จะเห็นว่าณขณะนี้ผมมี2จ็อบที่แบบเฮ้ยจ็อบเจมันส่งก่อนจ็อบไอวะแต่เราจะกำลังทำจ็อบไอก่อนจ็อบเจมีชื่อเรียกครับผมขอเรียกไอจ็อบที่มีลักษณะนี้ว่าเป็น inversion เห็นปะมันแบบกลับตาปัดกันอยู่เห็นไหมpoint ก็คือเราจะแสดงว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์คุณสลับตำแหน่งของไอกับเจมันก็ทำให้ชีวิตคุณไม่แย่ลงเห็นปะเราจะแสดงว่านี่จุดๆจากข้างบนนี้เนาะแต่ถ้าทำไอก่อนแล้วต่อด้วยเจจุดๆจากข้างบนเนาะแล้วผมก็บอกว่าเราจะแสดงว่าถ้าสลับลำดับจ็อบไอกับเจแล้วเนี่ย L ซึ่งก็คือ maximum deadhead จากเมื่อกี้เนาะคำตอบสุดท้ายของเราเนี่ยจะไม่แย่หรอกทีนี้เดี๋ยวจะสลับอะไรอย่างนี้เรื่อยๆเนาะก็คือเป็นวิธีในการแสดงเห็นว่าไอ้สิ่งที่เอาไปขึ้นเนี่ยมันถูกต้องก็คือถ้าสลับเป็นอะไรที่เราจะทำคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราทำใช่ไหมคือเอาไปขึ้นของเราคือถ้าเราไล่ๆไปเนี่ยเราต้องทำจ็อบเจนก่อนจ็อบไอถูกไหมฮะแต่ว่านี่คือเราไม่ได้ทำตามเอาไปขึ้นเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันสลับวิธีให้เป็นวิธีของเราเนี่ยมันก็ไม่แย่ลงนะเห็นป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการให้เหตุผลอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าexchange argument ยังไงนะก็คือถ้าผมลองสลับจ็อบไอกับเจเนี่ยดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะก็ขอวาดอีกรอบนึงดีกว่าจ็อบมาตึ๊ดมีเดทไลน์เหมือนเดิมเนาะ dj อยู่นี้ di อยู่นี้เดทไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าผมเลือกที่จะทำจ็อบเจก่อนเห็นไหมครับแล้วค่อยตามด้วยจ็อบไอประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีอะไรต่อไม่ได้เนาะคำถามคือถ้าสลับปุ๊บเนี่ยเลดเนสมันหน้าตาเป็นไง L I เป็นไง L I ก็จากนี่ไปนี่ใช่ไหมคือ LI นะครับ LJ ก็ประมาณอย่างนี้เนาะโอเคผมขอแก้นิดนึงเพราะว่า LI กับ LJ มันซ้ำกันแต่ว่ามันไม่เท่ากันเนาะมันซ้ำกันทั้งหมดผมขอใส่ฟาร์มนิดนึงให้รู้ว่าเป็นอันหนักเดี๋ยวนะครับ LJ ฟาร์ม LI ฟาร์มทีนี้เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเราสลับแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่แย่ลงไปว่าแหละคือดูข้างบนเนี่ยคำตอบของไอ้ L ใหญ่ครับ maximum deadhead เนี่ยมันต้องเป็นอย่างน้อยเท่าไหร่
มันต้องเป็นอย่างน้อย LJ ใช่ไหมเพราะ LJ มันโคตรเหลวเลยอย่างน้อยเท่านั้นแน่ๆแบบข้างล่างเนี่ยมันอย่างน้อยเท่านั้นไหมไม่รู้อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ไม่เลวร้ายไปกว่าไอ้ LJ ข้างบนแน่นอนถูกป่ะคือถ้าวัดกันดีๆเนี่ยไอ้ที่ดูเหมือนจะแย่กว่าคือ LI Prime ใช่ไหมที่แย่กว่าระหว่าง2นี่คือ LI Prime ต้องถามคือ LI Prime เนี่ยมันกับ LJ ข้างบนเนี่ยอันไหนมันแย่กว่าก็ดูข้างบนแย่กว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราสลับกันเนี่ยชีวิตเราไม่ได้แย่หรอกเพราะข้างบนไม่แย่กว่าอยู่แล้วก็ทำก็ล่าสิประมาณนี้เนาะทีนี้ผมเชื่อครับว่าหลายคนไม่เห็นภาพขอเขียนแบบอันหนึ่งครับก็ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าอะไรนะ LJ prime เนี่ยมันน้อยกว่า LJ เคลียร์ครับเคลียร์เนาะข้างล่างสั้นข้างบนยาวยืดเนี่ยอีกอันนึงที่เห็นก็คือยังไม่ชัวร์แต่ที่คุยกันนี่คือ LI prime ข้างล่างสุดเนี่ยมันก็น้อยกว่า LJ เหมือนกันสรุปว่าคือไอ้4ตัวเนี่ยไอ้ L ทั้งหมด4ตัวเนี่ยสีแดงเนี่ยตัวที่หัวที่สุดคือ LJ ใช่ป่ะซึ่งอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นวิธีล่างเนี่ยมันไม่ทำให้คำตอบไอ้ L ใหญ่เรามันแบบเลวร้ายไปกว่านี้ได้หรอกแสดงว่าหลังสลับแล้ว L ใหญ่ต้องไม่แย่ก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เจล็อกเจของเราเนี่ยมันเสร็จเร็วขึ้นเนาะมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงได้เห็นไหมประมาณนะครับคำถามนะครับแค่นี้มีไหมโอเคถ้าไม่มีผมเชื่อว่าหลายคนดูภาพแค่นี้ไม่เข้าใจหรอกถ้าเข้าใจก็ดีครับแต่ผมไม่ชัวร์เนาะผมขออาสาสมัคร7คนนะครับขออาสาสมัคร7คนนะครับเดโม่เนี่ยเป็นภาพจริงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนาะโอ้โหต้นเลยอ่ะ
ทีนี้มันก็เด็กประมาณแถวนี้เนาะโอเคก็ตีถึงไว้นะครับโอเคโอเคป่ะจะเห็นว่าขนาดนี้เนี่ยจ๊อบไอ้แล้วก็จ๊อบเจนเนี่ยไม่โคตรเด็กเลยเพราะมันเชื่อโคตรยาวโอเคป่ะแล้วไงผมบอกว่าผมทำนะผมจะสลับตำแหน่งของจ๊อบเจกับจ๊อบไหนผมจะทำเจก่อนไหนคือนะก็ตูนอยู่ที่เฉยๆนะครับอยู่ที่เดิมทีนี้เนี่ยผมขอเอาจ๊อบเจมาทำก่อนเห็นปะทีนี้ขอที่สองคนมาถึงมาแล้วแล้วผมจะทำตัวโลเฉยๆตัวโลเฉยๆแล้วก็ตัวโลไม่ต้องถือเข้าไปถือแทนตัวโลนะถือแทนคือไอแทนตัวโลนะโอเคโลถือดีไว้อันนั้นสำคัญมากอันนั้นถือไว้โอเคไหมต่อด้วยไอใช่ไหมโอเคทีนี้วีมาถือไอตีถือเชือกโอเคไหมครับวัดอีกทีนึงผมก็เมื่อกี้ผมทำงานสลับจ๊อกไอกับเจเนาะแล้วผมจะวัดว่าณขนาดนี้เนี่ยจ๊อกไหนแม่งเป็นตัวปัญหาก็มีจ๊อกไหนจ๊อกไอเนี่ยผมวัดมาแล้วมันจบตรงนี้เนาะนี่คือความไปแล้วนี่คือความยาวความเด็ดของจ๊อบไทยหลังเปลี่ยนแล้วเนาะ LI ผ่านอีกอันนึงนี่เริ่มแบบจ๊อบเจเหมือนกันไปจบที่ตรงอันนี้ให้วิลลี่ถือโอเคตรงนี้เกิดอะไรขึ้นณขณะนี้เนี่ยผมมีแบบผมวัดความเด็ดของแต่ละจ๊อบก่อนสลับหลังสลับได้เนาะถือไว้ก่อนครับมันโอลมานนี่ครับเดี๋ยวเขาเป็นขอถ่ายรูปแบบมันงงกว่าเดิมยาวเปลี่ยนสีเส้นทำอะไรวะก้อนหน้าด้วยเขาเปลี่ยนสีเส้นไม่ได้ก็คือตอนนี้มันดูงงถูกไหมมันก็งงทั้งหมดผมจะวัดอะไรผมจะดูว่าอันไหนมันเป็นตัวปัญหาจริงๆโอเคคนที่ถือเชือกครับถือไว้ดีนะครับถือไว้ดีครับเอาข้างหน้าของเชือกเนี่ยไปอยู่ที่เดียวกันได้ไหมเอาต่อมาผมวัดต่อเสร็จแล้วเชื่อแกอ่ะจะเข้าหรอจับแยกนะครับเพราะผมจะวัดแล้วว่าไอ้ความยาวเชื่อของไหนที่แย่ที่สุดวัดให้หน่อยความยาวเชื่อเส้นไหนยาวที่สุดตอนนี้คืออันไหนยาวสุดเชื่อมอันไหนยาวสุดหรอมันไม่น้อยกว่า LI พาร์ของ LJ พาร์แน่ถูกป่ะแต่ว่าผมพูดอะไรอย่างหนึ่งก็คือมันไม่แย่ไปกว่าเดิมอ่ะตอนเดิมมันต้องอย่างน้อยเท่านี้พอสลับปุ๊บมันไม่เยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตผมไม่แย่ลงโอเคไหมครับเขียนไหมเนี่ยไม่มีเส้นไหนยาวกว่าเส้นนี้แล้วใช่เส้นนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาแต่แรกแล้วพอเราสลับตำแหน่งของจ๊อบไอกับเจปุ๊บมันไม่ทำให้คำตอบมันแย่ลงเพราะคำตอบมันคืออย่างน้อยไม่ได้มันแต่ว่าเราไม่สามารถทำคำตอบเพิ่มได้เห็นป่ะชีวิตเราไม่แย่ลงเห็นไหมครับแล้วเมื่อสมมติว่าเราดูแอลใหญ่ของพันธุ์ธรรมดาทุกอย่างครับมันจะเท่ากันไหมผมไม่รู้ว่าแอลใหญ่เปลี่ยนยังไงแต่ผมรู้ว่าแอลใหญ่เนี่ยผมพูดได้อย่างนึงคือแอลใหญ่มันไม่ต่ำลงแน่ๆใช่ป่ะเอาใหญ่ไม่เพิ่มแน่ๆหลังสลับเห็นป่ะเพราะว่าก่อนสลับเนี่ยอย่างน้อยเท่านี้หลังสลับเนี่ยผมรู้ว่าอย่างน้อยเท่านี้อาจจะแต่มันไม่เยอะกว่านี้เห็นป่ะไอ้ตัวเนี้ยคือแบบมันชนะขาดอยู่แล้วชนะขาดกว่าแท้เห็นป่ะครับมันยาวกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสลับแล้วมันไม่มีอะไรที่แย่ลงเห็นป่ะหรือถ้าจำอะไรไม่ได้เลยสลับแล้วมันทำให้ชีวิตเราไม่แย่ลงเห็นไหมครับมีคำถามI
อีก2เคสต้องทำinversion คืออะไรนะ deadline job i มาก่อน job j deadline job j มาก่อน job i แต่เราทำ job i ก่อน job j ใช่ป่ะสลับกันอยู่สลับกันไหนถามว่าทำไมจริงก็อย่างที่พูดกันเมื่อกี้นะครับก็ proof นี่คือ proof โอเคไหม proof by picture ใช่ป่ะ by demark ก็คือหมายเหตุข้างบนว่าถ้าอยู่พักเราชีวิตต้องไม่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ exchange argument ข้างบนมันมีคำตอบเดียวหรือเปล่าลำดับการทำจ็อบเนี่ย
ก็คือเอากลยุทธ์ที่เราทำเลยนะซ้อมตามเดดไลน์แล้วก็ทำตามนั้นใช่ไหมคำตอบของลำดับจ็อบที่ทำได้ยิ่งตอบเยอะก็ไม่ใช่คำตอบเดียวใช่ไหมเออแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าคิดดีๆมันมีหลายคำตอบได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริทึมอาจจะเป็นคนละลำดับกับ optimal solution แม้ว่าจะไม่มีเท่ากันหมด
คือไอ้กลุ่มที่มีเดทไลน์เดียวกันเนี่ยสลับไปทำไงก็ได้คำตอบของแม็กซ์เซอร์เวอร์เลสมันไม่เกี่ยวอย่างข้างบนเนาะเห็นไหมฮะเห็นนะครับทีนี้เนี่ยโอเคผมพูดมาพอสมควรเนาะพูดมาประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยวิธีหลายๆวิธีนะครับสรุปละว่าดีโอเล่นผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริทึมนั้นออปติมอลโอเคนี่ขอพูดแล้วกันพูดครับบายเอมมาทั้งสองทางต้นจบจริงหรอจริงจริงแค่นี้จริงทีนี้เดี๋ยวนะผมแอบลืมบอกว่าเลมาที่สองมีอะไรบ้างเนาะกับขึ้นไปดูทีเนาะเลมาแรกมีออพติมอลสเกจโดที่ไม่หยุดพักและไม่มีอินเวอร์ชันเนาะเลมาที่สองบอกว่าลำดับการทำงานที่ไม่มีอินเวอร์ชันจะมีแม็กซิมัมเดนเนสทั้งหมดผมว่าสองนี้มาย้ำเลยเนาะทีนี้ค่อยๆเขียนไปไปเผื่อใครไม่ทันนะครับก็ผมรู้ว่าอะไรนะจากเลมาแรกเนี่ยมีคำตอบที่ไม่มีอินเวอร์ชันเนาะ no inversion that optimal ถ้าไม่มีอินเวอร์ชันมันมีคำตอบที่ optimal เห็นไหมแต่ทีนี้ผมรู้ว่าอะไรนะคำตอบที่ไม่มีอินเวอร์ชันเนี่ยมันแม็กซิมัมเดนเนสเท่ากันหมดแต่ทุกคำตอบที่ no inversionมีเลเนสเท่ากันหมดนะ L อย่างแล้วทีนี้จากเอาไปที่เราทำมาครับแล้วก็ค่อยเลือกทำตามลำดับเดสไทน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอินเวอร์ชันใช่ไหมมีไม่ได้เนาะแล้วก็เอาไปที่ของเราเนี่ยให้คำตอบที่ไม่มีอินเวอร์ชันที่ตรงอินเวอร์ชันแปลว่าอะไรก็คำตอบของเราที่ได้มาจากอัลกอริทึมไม่มีอินเวอร์ชันผมรู้ว่าคำตอบทุกคำตอบที่ไม่มีอินเวอร์ชันมันมี L ใหญ่เท่ากันหมดแล้วผมรู้ว่ามีคำตอบที่ไม่มีอินเวอร์ชันแล้วมันออปติมอลแต่ว่าทุกคำตอบที่มีอินเวอร์ชันมันคำตอบ L ใหญ่เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นมันออปติมอลเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของเราคือออปติมอลเลยจบประมาณนี้ครับก็ข้อสอบมีเวลาให้ประมาณ3ชั่วโมงประมาณ1ข้อย่ออะไรประมาณนี้ของแกก็ผมช่วยๆกันนะพวกเราน่าจะรู้แนวข้อสอบของอยู่นะครับอ่ะทีนี้ก็จบอัลกอริทึมนี้ด้วยประมาณนี้โอเคป่ะทีนี้เราเห็นกรีดี้อัลกอริทึมมา2อันละเนาะคราวที่แล้วเป็นการเลือกอะไรนะ interval scheduling ใช่ไหมเอาอันที่อะไรนะจบแล้วรู้สึกมาทำก่อนอันนี้ก็ใช้จบแล้วรู้สึกมาทำก่อนเหมือนกันแต่ว่าจบกับเดทไลน์ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเวลาการให้เห็นผลว่าเอาไปทุ่มมันถูกเนี่ยมันเหมือนกันครับไปแล้วว่าต่างกันนิดนึงเนาะว่าผมขอสรุปนิดนึงว่าผมทำอะไรบ้างนะครับแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ greedy algorithmที่เราทำแต่ละครั้งในทั้งสองเลยทุ่มเนี่ยคือเหมือนกับว่าเอาวันทุ่มเมื่อวันศุกร์อะเราบอกว่าเฮ้ยเราเอาอันที่จบแล้วศุกร์มาทำแล้วแบบเลือกปุ๊บรู้เลยว่าใช่อันนี้เราเลือกอันที่เดทไลน์ต่ำสุดมาทำก่อนแล้วเลือกปุ๊บรู้เลยว่าใช่คือเหมือนกับว่าที่เราทำอะครับเราจะเลือกสิ่งที่จะทำครั้งละชิ้นแล้วทีนี้พอผมบอกว่าเลือกมาแล้วเนี่ยเป็นที่เดี๋ยวมันจะโอเควะใช่ไหมครับผมเลือกที่นี่ได้เลยโดยเลือกแล้วไม่ทำให้คำตอบสุดท้ายผิดทำให้คำตอบสุดท้ายผิดนะจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับที่เรามันติดกับมันจะคล้ายๆกับวิธีที่แบบเอาเรื่องผิดแบบนั้นคือแบบ
้าเลือกอันที่แบบไฟไหม้ก่อนนะครับก่อนนะแบบเฮ้ยอะไรที่ทำเวลาใช้เวลาทำไม่พอทำก่อนไอ้เนี้ยคล้ายกันเลยแต่อันนั้นเราให้เหตุผลว่ามันถูกไม่ได้คือเราหาตัวอย่างทางก็ได้ครับคือแต่ว่าจริงๆเอาเป็นที่ก็มีไอ้คือเรียกคนอื่นเนี่ยก็มีประมาณแค่นี้ครับเลือกสักอันหนึ่งมาทำก่อนแล้วจะหาวิธีให้ผลว่าถ้าชัวร์นะว่าเลือกอันนี้มาแล้วมันจะไม่ทำให้อะไรเราผิดหลักเนาะก็ตัวอย่างที่เราทำมาใน2ข้อเลยครึ่งมีอะไรบ้าง30 as finish time first นะอันที่จบแต่ที่สุดมาทำก่อนนั่นคือของคราวที่แล้ววันนี้แหละ30 as deadline firstอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือแบบเออข้อสองอันนี้มันเกี่ยวกับเวลาเหมือนกันเขาไม่ได้ใช้เวลาในบางรอบแล้วแต่ปัญหาครับทีนี้เนี่ยส่วนที่สำคัญที่ทำแล้วผมไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจมากขนาดไหนเนี่ยแต่อยากให้เอาแบบไว้แบบข้างหลังหัวหนึ่งก็คือบอกว่าเฮ้ยจะต้องให้เหตุผลเนาะว่าไอ้ที่เลือกมาเนี่ยมันถูกจริงเนาะให้ผลที่เลือกให้ผลว่าที่เลือกมาเนี่ยนั้นถูกต้องทีนี้มี2วิธีก็คือเลคเชอร์เวลาวิธีหนึ่งเลคเชอร์วันนี้อีกวิธีหนึ่งเนาะโดยใช้วิธีแรกจากคราวที่แล้วครับเขาเรียกว่า stay in my head ก็คืออ่ะผมขอแปลนึงว่าแปลว่าอะไรเนาะให้โอกาสที่มากกว่ากับส่วนที่เหลือว่าตัวอย่างเช่นจากคราวที่แล้วเนาะผมเลือก request ที่มันจบเร็วที่สุดมาทำก่อนแปลว่าอะไรมันเหลือเวลาให้ request อื่นๆมากกว่าเห็นไหมให้เวลามากกว่ากับ request ที่เหลือมันก็เลยโอเคนี่จากคราวที่แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวันนี้หรือ exchange argumentซึ่งทำไงนะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีวิธีอื่นแหละแต่ถ้าสลับให้เป็นวิธีเราแล้วชีวิตไม่แย่อย่างที่ผมมาสาธิตหน้าห้องเมื่อกี้เนาะผมสลับด็อกไอกับด็อกเจแม็กซิมัมเดนเนี่ยไม่ได้แย่เราไปเกิดผมขอไอ้วิธีที่เราทำมันก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้มีเท่านี้ค่อนข้างหนักนิดนึงอีก2เลคเชอร์น่าจะหนักประมาณนี้แหละนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้นิดนึงนะครับมีคำถามอะไรไหมฮะติดทิ้งท้ายมีไหมฮะถ้ามีก็มาถามทีหลังได้เนาะก็วันนี้พูดถึงเรื่อง scheduling to minimize deadness เห็นไหมต้องปัญหาทั้งภาพเลยนะครับแล้วก็ใช้ exchange argument ในการให้คนว่าวิธีที่เราทำไปในฟรีเอาไปยืมเนี่ยถูกต้องโอเคไหมฮะย้ำเตือนนิดนึงนะครับในส่งนี้นะครับมีใครยังไม่ทำไหมครับ10 โปร